วันนี้นะครับเราอยู่กับทนายที่ดังที่สุดในโลกนะครับในสามโลกเลยในสามโลกเลยจริงทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายรณรงค์ได้รับการให้อภัยหรือยังครับโอ้โหวันนี้นี่ปลื้มมากๆว่าวันนี้นะครับก็ตอนแรกก็เข้าไปเจอคุณแม่ก่อนนะครับก็ยกมือหวัดดีแล้วก็เดินต่อไปนะครับก็ไม่มีการคุยกันเดี๋ยวตอนเจออารมณ์แรกเสียวไหมก็เสียวดิเสียวเสียวว่าเขาจะไล่กูออกจากงานหรือเปล่าจะไล่กูจากงานหรือเปล่าวะแต่ก็โอเคแม่ก็หันมาชำเลืองชำเลืองนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือตอนนั้นยังไม่ให้อภัยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ค่อยให้อภัยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะก็พี่เอสุภชัยมาจุงมือไปหลังจากคุณแม่ไปประกาศบนเวทีเรียบร้อยแล้วว่าจะเลื่อนชาปนกิจนะไม่มีกำหนดนะครับพี่เอเขาก็ดีน่ารักพี่เอเป็นพี่ที่ดีนะครับเขาก็มาจูงมือไปตั้มไปคุยกับแม่หน่อยนะเขาก็ไปบอกกันเนี่ยแม่ตั้มเนี่ยรักแตงโมนะแตงโมก็รักตั้มนะแม่เนี่ยลองคุยกันนะอันนี้พี่ก็เลยไปขอโทษคุณแม่ว่าที่เคยล่วงเกินคุณแม่ผมต้องขออภัยนะนี่ช็อตเนี้ยไม่มีนักข่าวที่ไหนได้เสียงเลยเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังไว้อะไรกันอยู่นี่ก็ช่องนี้ก็ไม่ได้เสียงเหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุยกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเราได้ปะนี่ไงกำลังได้อยู่นึกว่าไปแอบถ่ายไว้ใกล้ๆผมกำลังจะโยนไมค์เข้าไปไม่ให้เดี๋ยวมันขัดซีนก็ทีนี้เนี่ยคุยกับคุณแม่นะครับก็บอกว่าคุณแม่ผมขออภัยนะแล้วก็เดี๋ยวที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะสู้เพื่อน้องแตงโมนะครับคุณแม่เขาก็จับมือแล้วเขาก็ขอบคุณนะจับมือยังไงพี่จับมือนี่เอามือมาจับมือมาจับแล้วบีบไหมก็บีบนิดๆบีบแรกขนาดไหนก็แบบกรึบๆอ่ะกรึบๆกรึบๆกรึบๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายคุณแม่ร้อนไหมตอนนั้นก็ยังไงอ่ะไม่ร้อนแล้วมั้งไม่ร้อนแล้วตัวเย็นๆหน่อยเย็นหน่อยจะมาถามอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณแม่พูดว่ายังไงบ้างวางได้เลยนะครับวางได้เลยคุณแม่นะเขาก็ขอบคุณนะครับที่สู้เพื่อลูกตอนนี้ก็คือเหมือนกับคุณแม่เขาเข้าใจแล้วแหละนะครับแล้วเขาก็บอกอยู่คำนึงว่าโอ้โหว่าเราจะสู้ไปด้วยกันทำไมกูรู้สึกคุ้นๆวะเดี๋ยวนะกูคุ้นๆมากเลยประโยคนี้ทำไมคุ้นๆยังไงอ่ะไม่เคยเหมือนเคยเห็นมีคนประกาศผ่านทีวีอ่ะแล้วก็ทำท่าอย่างเงี้ยใครอ่ะใครวะคุณผู้ชมคิดว่านึกออกแล้วนึกออกแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมถ้ารู้คอมเมนต์มาหน่อยลุงแถวบ้านลุงแถวบ้านลุงแถวบ้านประโยคคุ้นๆมากเลยนะคุณแม่จะเป็น FC พอพูดเสร็จปุ๊บพี่ขนลุกไหมก็ลุกทั้งตัวเลยนะโอ้โหบอกว่าดีใจปวดเยี่ยวก็เลยถามคุณแม่ว่าผมถามคุณแม่นะแม่ให้อภัยผมหรือยังแม่บอกว่าแม่ให้อภัยตั้มแล้ว 100% อุ้ยเราโอ้โหขนหัวลุกเลยคราวนี้ขนหัวลุกเลยว่าโอ้โหเราได้ต้อง 100% อ่ะตอนแรกเราคือแม่จะแบบอภัยเราแค่50ก่อนดูความประพฤติอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณแม่ให้อภัย 100% ทำไมไม่แม่น่าจะให้สัก99นะ99แล้วเฮ้ยไม่แม่เขาเข้าใจแล้วเข้าใจนะคุณแม่เข้าใจแล้วว่าที่เราทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อน้องแตงโมทุกคนเนี่ยออกมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นไทยลงนะพี่รัชพลอาจารย์เดชาครับนะทุกคนต้องหวังดีทั้งนั้นแหละวันนี้โอ้โหต้องใครที่อยู่ในฮอลนะแบบว่าขนลุกอ่ะเพราะคุณแม่ขึ้นไปประกาศบนเวทีเนี่ยนะโอ้โหแบบคนที่ตบมือกันนะแบบตบมือกันเป็นนาทีอ่ะไม่ผมนึกว่าขึ้นไปปลุกม็อบนึกว่าขึ้นในปุ่มมาเออนั่นคือบรรยากาศวันนี้เลยนะมันเหมือนกับอยู่ในม็อบเลยแล้วบอกแม่แม่เลื่อนไม่มีกำหนดเออใช่นี่ถ้าผมเป็นชุดทำงานที่ผมขนลุกแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆสยองอ่ะไอพวกทนายพวกนี้จะทำอะไรพวกกูจะทำอะไรพวกกูวะเนี่ยเออไปรวมหัวกับแม่ได้แล้วด้วยกลายเป็นตอนนี้ผมว่านี่แต่ว่าตอนนี้นะเราต้องให้กำลังใจคุณแม่แล้วนะเพราะตอนนี้คุณแม่เนี่ยเขาก็อยากจะพิสูจน์ความจริงเพื่อน้องแตงโมแล้วนะตอนนี้เราก็คือเต็มที่กันแล้วแหละเต็มที่เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วว่าใครจะไล่เราออกนะไม่มีป้ายห้ามสิทธาเข้าแล้วไม่มีป้ายห้ามสิทธาเข้าเฮียชอบเออมิ้วใหญ่จะมีจดหมายรอบสองไหมอันนี้เท็ดแม่ไม่มาจดหมายรอบสองเป็นจดหมายรักไม่ใช่จดหมายแบบอย่างนั้นแล้วแบบว่าตั้มไม่ต้องมายุ่งไม่มีละอันนี้ต้องบอกว่าตั้มช่วยน้องนะแม่เป็นกำลังใจให้เออเพราะข่าวนี้เป็นข่าวดังไปในหลายประเทศมากเลยใช่ๆวันนี้มี FC มานะจากคนจีนนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในงานน้องๆด้วยนะตอนแรกเราก็นึกคนไทยแหละเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอมาฟังเขาพูดอ่ะเขาก็พูดสำเนียงแบบพูดไทยได้นิดหน่อยอ่ะจับใจความก็เป็นกำลังใจให้คือติดตามข่าวเนี่ยรู้จักผมอ่ะรู้จักผมมาเป็นบอกเป็นกำลังใจให้นะก่อนเข้างานเนี่ยมีคนมาร้องไห้กับพี่ตั้มด้วยนะ
FC แบบขนมาจากอุดรน่ะมาให้กำลังใจพี่ตั้งนะเขาก็เหมือน FC น้องแตงโมเนี่ยแหละนะแล้วก็แบบว่าร้องไห้จริงด้วยนะร้องไห้เลยก็เราก็งงนะตอนเข้าไปเรากำลังเดินๆกันไปเข้างานน่ะนะอยู่ๆก็แบบเดินเข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้นะเป็นผู้ชายด้วยนะอันนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าคนสนใจแล้วก็อินมากอินกับข่าวนี้จริงอินกับข่าวนี้จริงนะพี่เทียบกับคดีลุงพลแบบอันไหนพูดถึงแล้วเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยเป็นวงแตกแล้วมาพูดถึงลุงพลอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเขาอะไรเขาเนี่ยอะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยขึ้นผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยต้องใช้ไลโอแล้วครับขึ้นเลยนี่กำลังรอพี่หนุ่มกัญชัยอยู่จะมาปะเนี่ยไม่มาแล้วคุณหนุ่มกัญชัยไม่มาแล้วไม่มาแล้วโดนเทเทเราแล้วเทเราแล้วเมียเพ่ออกจากบ้านโทรมาบอกว่าเนี่ยนะเมียผมไม่ออกจากบ้านผมออกทุกวันเลยไม่รู้ไปกับใครไม่รู้ไปกับใครไปกับพี่ตั้มทุกวันเฮ้ยไม่เลยแทบจะไม่ค่อยเจอกันเลยเจอกันกินข้าววันเดียวเองเนาะไม่อันนี้คือที่พี่ตั้มรู้ไงแล้วเมียพี่หนุ่มรู้อย่างนี้ไหมไม่รู้ว่ารู้เปล่าแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเมียของคุณหนุ่มเนี่ยดูรายการเนี่ยของทนายคู่ใจอยู่นะวันนี้แหละความลับเปิดเผยแล้วจริงๆแล้วพี่หนุ่มไม่ได้มากับเราเลยไม่มากับเราเลยเคยไปเจอเราแค่ครั้งเดียวที่มีลูกออกสื่อแหละครั้งเดียวเลยก่อนหน้านี้ไม่มีเลยไม่รู้ว่าไปไหนนั่นสิแต่รู้แต่ว่าแกต้องรีบกลับไปนอนต้องรีบกลับไปนอนเขาเพียเปล่าเพียเดี๋ยวไปเล่นเขาเยอะเลยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวต้องโดนทำไมตั้มที่ทำผมบ้านแตกพออย่างเนี้ยวันนี้ละครับเรามาสัมภาษณ์ Exclusive ท่านนายตั้มคือหิวข้าวตั้งแต่4โมงครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่จะ4ทุ่มแล้วลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจไว้ด้วยนะครับฝากบ้างได้ป่ะเดี๋ยวเดือนนี้ยอดวิวเยอะใครต้องการปรึกษากฎหมายนะครับมีทนายคู่ใจแล้วมีทนายสิทธานะครับแอดมาที่ LINE Official LINE Official @sitra @sitthaาอย่าไปตัดออกนะไปตัดออกไม่ได้นะทนายรัชพลแฟนเพจด้วยนะอ๋อแล้วก็ยังมีทนายรัชพลแฟนเพจด้วยอยู่คนถือกล้องไม่เป็นไรมีเสียงอยู่ก็นี่นะวันนี้เราก็มาทานข้าวกัน3คนแล้วยังมีทนายหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายเกิดผลนะทนายเจมแล้วก็ทนายเดชาด้วยอาจารย์เดชาของพวกเรานะครับก็ปรึกษากันได้คือพวกเราเนี่ยก็คือทีมเดียวกันนะมีอะไรเราก็คุยกันอยู่ตลอดผมชอบภาพนั้นมากเลยนะภาพไหนอ่ะไอแอดเวนเจอร์การ์ดอ่ะมีคนดูทักว่าเขาตัดมาตัดนี่เนี่ยว่าภาพนี้เดี๋ยวให้ FC ดูหน่อยให้ FC ดูหน่อยไอภาพนี้ตอนแรกเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเพิ่งเดินไปไม่ถึง5นาทีไวมากแล้วบอก4ยอดกุมาร4ยอดกุมาร4ยอดกุมารนี่8 นาทีแล้วเดี๋ยวมือนี้รณรงค์เขาเลี้ยงนะครับเพราะว่าวันนี้เขาได้รายได้จาก YouTube ยอดดูเป็นล้านยอดวิวขวายขึ้นสัก10ล้านนะครับ10ล้านเอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ